สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพบพ่อกันกับบ่าวสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องนะครับมาเรียนรู้นะครับการเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับบ่ว่าสิเป็นเป็ดเป็นไก่นะครับมื้อนี้จะพาพี่น้องมาแกะเอาความรู้นะครับสําหรับผู้ใดเป็นมือใหม่และคิดอยากจะเลี้ยงนู่นนี่นั่นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามนะครับจากที่ไปหาข้อมูลนะครับก็จะมาเว้าแล้วก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังเด้อครับพี่น้องเด้อให้เป็น1นะครับคลิปที่ประกอบการตัดสินใจของพี่น้องนะครับที่คิดอยากจะเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเป็ดไก่นะครับพี่น้องครับบ่ว่าสิเป็นทั้งไข่และกินเนื้อนะครับสิ่งสําคัญในการเลี้ยงนะครับ1นะครับพี่น้องที่อยู่อาศัยของเขา2นะครับแหล่งอาหารนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมี2อย่างนี่นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะประคับประคองนะครับหรือบ่เลี้ยงให้มันประสบความสําเร็จบ่ว่าสิเป็นอาชีพหลักหรือบ่เป็นอาชีพเสริมนะครับใดแบบบ่ต้องมีความนะครับกังวลใจอีหยังทั้งสิ้นนะครับถึงฤดูกาลนะครับหรือบ่ถึงช่วงเวลาที่มีช่วงที่ขายที่เป็นราคาขึ้นลงนะครับก็จะบ่มีบ่ได้รับผลกระทบนะครับเว้าง่ายๆนะครับยกตัวอย่างคือพื้นที่อยู่อาศัยนะครับ1นะครับเป็ดไก่นะครับสัตว์ปีกนะครับบ่ว่าสิเป็นห่านเป็นหยังที่มันสามารถส่งเสียงนะครับพี่น้องถ้าเขานะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับอยู่ติดบ้านไก่เลี้ยงเครื่องนะครับที่พี่น้องหลายคนอาจจะ1นะครับถึงเขาบ่ห้องก็จริงนะครับเป็ดเทียบเป็ดหยังนี่เขาจะบ่ห้องแต่ว่ามูลเขาครับมูลเขานะครับขี้เขานี่อาจจะมีการทับถมแล้วก็อาจจะมีการทรงกินถ้าเฮาจัดการบ่ดีนะครับตัวนี้ก็เฮ็ดให้มันเกิดนะครับคว่ำนะครับเครื่องใจสําหรับเพื่อนบ้านนะครับแต่ถ้าผู้ใดนะครับมีพื้นที่อยู่ทงให้ทงหน้าอันนี้เหมาะครับพี่น้องเหมาะที่สุดเลยนะครับบ่ได้ไปกวนใจไผนะครับมันสิเป็นเป็ดไข่ที่ห้องเสียงดังหรือห่านที่ห้องเสียงดังก็บ่ได้ไปรบกวนเพื่อนบ้านบ่ได้ไปรบกวนไผนะครับถ้ามีการจัดการแบบนี้นะครับอยู่เลี้ยงอยู่ให้อยู่หน้านะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัยนะครับอย่างที่บ่าวสลามนะครับเกินมาช่วงต้นๆคลิปเลยนะครับเพราะว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูฝนนะครับถ้าเฮาบ่มีคอกให้เขาที่รบฝนนะครับเวลาเขาอยู่เขานอนมูลของเขานะครับส่วนหนึ่งน่ะมันจะขี้เลียลาดไปถ้าถือฝนมันอาจจะทรงกินนะครับคอกที่ดีเหล่าที่ดีนะครับควรจะเป็นให้เขานอนอยู่ในที่ลมนะครับแล้วก็ให้เขาขี้เขาทายนะครับอยู่ในที่ลมนะครับมันจะเกิดอาการนะครับมันจะเกิดความแห้งแล้วก็เป็นผงได้ง่ายนะครับลดการที่จะมีกินมีหยังนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมและพื้นที่อยู่อาศัยเด้อครับพี่น้องครับมาเว้าถึงนะครับอย่างที่2บัดนี้ครับพี่น้องแหล่งอาหารเด้อครับพี่น้องตัวนี้ก็ว่าแม่นเป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับสําหรับพี่น้องเฮาที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับบ่แม่นว่าคิดอยากจะเลี้ยงก็เอามาเลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ซื้อหัวอาหารหรือบ่ซื้อห่ํานะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นภาระของพี่น้องเกษตรกรหรือบ่มือใหม่นะครับในระยะยาวครับพี่น้องครับถ้าเฮาเลี้ยงบ่ได้ถึงกําหนดนะครับหรือบ่มันเลยกําหนดการแลกเนื้อหรือบ่ช่วงเฮาจะจับขายนะครับนั่นคือเป็นช่วงที่เฮาต้องแบกรับภาระนะครับแต่ทำรับพี่น้องสิเลี้ยงไว้กินนะครับเล็กๆน้อยๆอันนี้มันสามารถกินเขาก้นหม้อได้เขาโต๊ะเขาเฮียนะครับเขาเปลือกเขาปลายอีหยังนี่มันกินได้ก็บ่มีปัญหาครับแต่ถ้ามากกว่านะครับ10ถึง20โตขึ้นไปพี่น้องต้องคิดให้นักเด้อครับพี่น้องผมบ่ได้บอกว่าเลี้ยงสัตว์ปีกดีหรือบ่ดีนะครับผมแค่มาเว้านะครับให้พี่น้องนะครับเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าพี่น้องยังคิดว่านะครับต้องไปซื้อห่ำเรียนซื้อห่ำนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้อาจจะเป็นภาระในระยะยาวของพี่น้องนะครับบางที่นะครับกลไกนะครับการซื้อขายของสัตว์ปีกนะครับมันจะมีขึ้นมีลงนะครับคือจังช่วงหน้าฝนจังซี่นะครับพี่น้องราคานะครับมันบ่ได้ดีคือจังสิคิดนะครับมันอาจจะดรอปๆลงนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลแล้วนะเนาะครับพี่น้องเนาะมันจะไปแพงก็อาจจะเป็นช่วงที่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําแล้วนะครับพี่น้องมีหมองไปปล่อยเป็ดปล่อยไก่บ่ได้เป็นภาระนะครับถ้าคิดง่ายๆนะครับมันหากินเองได้นะครับพี่น้องก็บ่ต้องมาเกี่ยวเขาเกี่ยวหยังนะครับราคามันเลยขึ้นสูงนะครับพี่น้องก็บ่จะขายเพราะมีหมองไว้แต่ว่าช่วงนี้นะครับเขาเต็มหน้าน้ำเต็มห่วยนะครับเต็มห่วยเต็มให้หน้าเฮาไก่มันมีหม่องสิเอาไปปล่อยนะครับมันต้องขังต้องหยังนะครับเหมือนกับพ่อค้าเขาก็สามารถนะครับกดราคาเฮาได้นะครับแล้วก็
ต้องซื้อในจําซ้ํานี่ซ้ํานี่ก็บอกว่าฤดูกาลนี้มันซื้อได้ซ้ํานี่ซ้ํานี่นะครับเพราะว่าพี่น้องก็ต้องถ้าหลายมันก็ต้องมีพื้นที่นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลนะครับถ้าพี่น้องบ่มีแรงอาหารบ่มีโรงสีบ่มีอาหารเสริมนะครับให้กินแต่ต้นกล้วยให้กินแต่แหน่แดงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็ยังบ่สู่อาหารที่เป็นโปรตีนนะครับพี่น้องมันก็ยังขาดสารอาหารนะครับอาจจะเฮ็ดให้กินอิ่มซื่อๆเหนียงใหญ่ซื่อแต่ว่าการแหลกเนื้ออาจจะหน่อยนะครับแล้วเที่ยจะได้ขายหรือขายได้ช่วงหน่อยนี่ก็อาจจะเป็นปัญหานั่นแหละครับพี่น้องในระยะยาวบางที่ไปซื้อห้องซื้อห้ำนะครับก็อาจจะบ่ได้นะครับนะถ้าเลี้ยงแบบหลายๆแล้วครับพี่น้องพี่น้องลองคิดเอาว่าปัญหาสิตามมาก็คือ1ล่ะครับหาแรงอาหารบ่ได้2เกิดความเครียดเป็ดไก่เฮาก็เริ่มจะจ้อยนะครับแต่ว่าฟาร์มที่ผมมาทายให้พี่น้องเบิ่งตัวนี้เพิ่นมีทั้งโรงสีนะครับมีแรงอาหารนะครับมีอาหารเสริมนะครับให้กินเพิ่นสามารถขายได้ทั้งปีครับนี่เฮาต้องย้อนกลับไปนะครับก่อนเฮาสิเอาเขามา1ต้องมีที่อยู่อาศัย2ต้องมีอาหารนะครับหมวกนี่ต้องมีสเปรย์มีต้องมีให้พร้อมนะครับเพราะว่า1นะครับเป็ดนี่จะเป็นสัตว์ที่กินแล้วบ่ฮู้จักอิ่มกินได้ตลอดนะครับกินจนเหนียงฝู่เหนียงแต่ก็ยังกินได้อีกนะครับพี่น้องไก่ก็คือกันนะครับสัตว์ปีกแคบทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเฮาเลี้ยงกินบ้านๆมันก็โอเคครับพี่น้องเพราะว่าเฮานะครับบ่ได้เดือดร้อนเกี่ยวกับจะไปขุนขายหรืออีหยังนะครับเฮาก็กินพอเลี้ยงไว้พอได้กินในครัวเรือนเป็นความชอบนำแล้วก็เป็นแหล่งอาหารในครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮาจะเลี้ยงขายไปเรื่อยๆนะครับคือจังอ้ายผู้นี้นะครับเพิ่นก็มีการว่างจัดการนะครับอย่างดีนะครับแล้วเฮามีแหล่งอาหารยังบ่พอเด้อครับเฮาต้องมีคอกอนุบาลของพวกตัวน้อยๆกำลังสิเกิดนำนะครับนะเห็นบ่พี่น้องมันจะเป็นพ่วงกันไปได้ครับถ้าพี่น้องบ่มีลูกเป็ดในฟาร์มเจ้าของเองพี่น้องก็ต้องนำเขานั่นคือเฮาต้องจ่ายอย่างเดียวนะครับถ้าเฮาไปจับที่เฮาบ่ฮู้นะครับเฮาต้องจ่ายออกอย่างเดียวจ่ายไปกระทั่งค่าอาหารนะครับค่าลูกเป็ดค่าลูกไก่เอามาเลี้ยงก็ยังต้องจ่ายอีกนะครับแล้วเฮาขายก็อาจจะบ่สมมาภาคควรนะครับอาจจะบ่คุ้มแต่ถ้าพี่น้องมีความชอบอันนี้ก็บ่ผิดนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นคลิปนะครับประกอบการตัดสินใจเด้อพี่น้องเด้อแล้วอย่างที่ผมกล่าวมายังบ่พอเด้อครับพี่น้องการดูแลรักษาจนกว่าจะได้ขายครับพี่น้องต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการให้วัคซีนนะครับจักสัปดาห์จักอาทิตย์นะครับอายุซ้ำนั้นซ้ำนี้นะครับต้องให้นิวคาสเซิลต้องให้วัคซีนฝีดาษจังไรนะครับพี่น้องก็ต้องเฮ็ดเป็นนำนะครับสำหรับเกี่ยวกับวัคซีนฉะนั้นนะครับถ้าโรคเข้าปุ๊บนะครับความสูญเสียนะครับจะเฮ็ดให้พี่น้องช้ำใจนะครับแทบสิบ่อยากกลับไปเฮ็ดอีกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเฮามีความรู้นะครับมีความรู้มีการเตรียมพร้อมอย่างชัดเจนนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องนะครับอาจจะไปถึงเส้นใสได้นะครับแล้วเฮาก็จะพ่อนะครับมีกำลีกำไรนะครับหลงเหลือออกมาแต่เฮาเฮ็ดทุกอย่างเองได้นะครับเป็นงานไอเดียเพราะว่าเขาก็บ่ได้กินเบิดมือนะครับเขาก็กินเสาแล้งแค่นั้นแหละครับเฮามีเวลาให้เขาเสากับแล้งนะครับแล้วก็ไปทำงานข้างนอกก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเฮาต้องหูนำนะครับเฮาต้องเฮ็ดเองได้ถ้าไปจ้างหมอหรือบ่ไปจ้างแพทย์ชุมชนนะครับนั่นก็เป็นค่าใส่จ่ายบ่น้อยเลยแต่ว่าครับพี่น้องตัวยาของวัคซีนบ่าวสลามจะบอกให้ฟังนะครับเป็นปศุสัตว์ของอำเภอนะครับพี่น้องก็ไปลงทะเบียนหลากไว้แล้วก็ไปขอของเพิ่นตัวนี้จะฟรีขอแต่พี่น้องนะครับแท่งเป็นฉีดเป็นนะครับพี่น้องก็บ่ต้องไม่จ่ายเงินหม่องนี้นะครับตัวนี้หลายคนบ่ฮู้เด้ครับว่านะครับมันมีแบบนี้นํานะครับพี่น้องก็ต้องไปโจกเงินไปซื้อน้ําร้านขายยงขายยานะครับมันมีนะครับมันมีเขาซอยนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะบ่แม่นมาประกาศนะครับให้ฮู้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับถ้าบ่มีของอำเภอก็ไปจังหวัดครับปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอนะครับเพิ่นให้ครับเพิ่นมีงบตัวนี้ให้อยู่นะครับถ้าพี่น้องฮู้เห็นบ่ถ้าพี่น้องฮู้ปึ๊บพี่น้องก็จะลดรายจ่ายเป็นทีละเปาะทีละเปาะแล้วก็มีการรับมืออย่างสมเหตุสมผลนะครับก็จะเฮ็ดให้พี่น้องนี่ประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆครับผมนี่แหละครับนี่เป็ดถ้ามันหลายนะครับพี่น้องให้คำนึงถึงแหล่งอาหารแต่ละมื้อนะครับ
ตัวหนึ่งนี่ก็จะกินประมาณ 4-5 ขีดนะครับเป็นยางหน่อยนะครับแต่ละมือแต่ละขาดนะครับหลายๆตัวพี่น้องก็ลองคูณเอานะครับถ้าเลี้ยงประมาณ50 60ถึง100ตัวก็อาหารเกือบเป็น20 30โลเลยนะครับแต่ละมือพี่น้องก็ต้องสมมุติว่าห้ามสอบนึงนี่ก็กินบ่ถึง 2-3 มื้อได้พี่น้องถ้าเฮาเลี้ยงแล้วมีตลาดรองรับครับพี่น้องเฮาก็จะเลี้ยงถึงกำหนดจับขายเฮาก็จะบ่ได้เป็นภาระสำหรับเฮาเลี้ยงระยะยาวนะครับพี่น้องแต่เฮาจะจงไว้กินก็เก็บไว้เล็กๆน้อยๆนะครับครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่นะครับเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจสำหรับพี่น้องอยากจะเลี้ยงแล้วมีความชอบเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ปีกเด้อพี่น้องเด้อ1ที่อยู่อาศัย2แหล่งอาหารนะครับแล้วก็3เกี่ยวกับโรคภัยของเขานะครับมันมีแน่นอนครับอาจจะเฮาไปเลี้ยงปีแรกก็อาจจะบ่ทันเจอแต่ว่าปีที่2ที่3มันต้องมีครับมันต้องเจออย่างแน่นอนนะครับพวกนี้มันหลีกหนีบ่ได้เพราะว่าของมันมาคู่กันสำหรับถ้าเฮาเลี้ยงเป็ดได้หลายและบริหารจัดการบ่ดีนะครับมูลของเขานั่นแหละครับสิเฮ็ดให้โตเกิดเชื้อโรคอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ามีฝนมาเป็นองค์ประกอบความชื้นนู่นนี่นั่นเชื้อราเขามาเพราะว่าเป็ดไก่นะครับเขากินอาหารที่อยู่ตามผืนดินนะครับมันเสี่ยงมันซุ่มเสี่ยงสำหรับการจะเกิดเชื้อโรคแล้วก็เกิดโรคนะครับสูงแห้งนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับพี่น้องครับก็จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์หน่อยก็หลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสลามได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเรื่องมื้อนี้มาในคลิปที่บ่ยาวหลายแต่ว่าเน้นไปที่การประกอบการตัดสินใจของพี่น้องนะครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ